นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนดีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกพูดตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วนะบอกว่าวันจันทร์นี้เนี่ยทางภาครัฐหลายภาคส่วนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องหลายจังหวัดมาประชุมกันปรึกษาหารือกันเรื่องของสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำจะทำอย่างไรให้เกิดความมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นน้ำเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยในหลายต่อหลายครั้งที่เราพูดกันถึงเนี่ยเจออยู่สองประเด็นหลักๆเลยนะหนึ่งคือน้ำท่วมถูกไหมฮะสองคือน้ำแล้งอย่างช่วงเนี้ยนะฮะเอาละมีฝนตกบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวยบางช่วงบางปีอาจจะฤดูร้อนเยอะหน่อยใช่ไหมฮะหรือว่าร้อนมากหน่อยช่วงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยค่อนข้างมากแต่ขณะเดียวกันช่วงไหนฝนตกมาก อันนี้ก็จะเจอน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นที่ลุ่มที่เรียกกันว่าน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำยมเนี่ย คุณก็จะเห็นนะคุณผู้ชมอาจจะก่อนหน้านี้เคยได้ติดตามข่าวมาใช่ไหมแม่น้ำยมนี่เป็นแม่น้ำสายเดียวนะในพื้นที่ลุ่มทางด้านของทางภาคเหนือแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางไม่มีเขื่อนถูกไหมฮะแม่น้ำสายอื่นๆมีหมดถูกไหมฮะปิงมีนะฮะวังมีน่านมีหมดนะฮะเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนภูมิพลอะไรอย่างเงี้ยมีหมดมียมนี่แหละที่ไม่มีเพราะฉะนั้นน้ำที่มันไหลมาในบางครั้งอย่างพื้นที่ลุ่มเช่นทุ่งบางละกำอำเภอบางละกำจังหวัดพิษณุโลกอ่ะคุณอ๋อที่นำมาสู่บางละกำโมเดลเนี่ยนะแล้วก็มาที่หนองจิกจังหวัดพิจิตรใช่ไหมแถวโพทะเลโพประทับช้างแถววัชิระบารมีนะแล้วก็ไหลลงมาที่นครสวรรค์แล้วก็เข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการเหลื่อมเวลากันทั้งสองทุ่งนะทุ่งบางละกำเขาก็มีการเหลื่อมเวลานะครับในการทำการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวทุ่งเจ้าพระยาก็เหลื่อมอีกเดือนใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวไปนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเหลื่อมนี่ก็ช่วยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนี่เป็นหลักๆสองเรื่องนะแต่จริงๆยังมีอย่างอื่นนะอุตสาหกรรมที่คุณโปรยไปตอนเลยพื้นที่นี่แหละค่ะสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะนอกจากน้ำอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรกันแล้วเนี่ยแหละค่ะพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าต้องมีเรื่องของการวางแผนการรองรับน้ำไว้อย่างมั่นคงด้วยนะคะแต่ประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันอันนี้คือก่อนหน้านี้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหูพูดแบบนี้และมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรนะคะกรมชลประทานเขาบอกว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำเนี่ย38หน่วยงานด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคุณไปนะเวลาน้ำเกี่ยวข้องอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของทางน้ำไหลใช่ไหมอันนี้ผังเมืองแล้วสังกัดใครกระทรวงมหาดไทยครับพี่ใช่ไหมค่ะพูดถึงอะไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็มีระบบที่เขาจะต้องดูเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็นี่ไงพอมันมีหลากหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ที่ประชุมงานเสวนาเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะต่อไปนี้จะวันแมนโชว์ไม่ได้คุณจะไปบริหารจัดการแบบภาคเดียวๆไม่ได้คุณต้องร่วมมือกับทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าปัญหาของเขาคืออะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะฉะนั้นต้องดึงภาคส่วนของพี่น้องประชาชนเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวข้องเขาบอกว่ามี3เสาหลักด้วยกันในการเสวนาในวันนี้ทั้งในเรื่องของกฎหมายแน่นอนที่สุดนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำกฎหมายนี่เขาต้องไปเพิ่มนี่ไงทางสธนชสำนักการเนี่ยบริหารจัดการน้ำนะบริหารจัดการน้ำเนี่ยเขาจะต้องมีหน่วยงานมีองค์กรรองรับแล้วก็อำนาจหน้าที่ใช่ค่ะอันที่สองอันนี้กฎหมายใช่ไหมอันที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรจัดการน้ำอันที่สามก็คือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอันนี้ท่านนายกบอกว่านี่แหละค่ะสามเสาหลักนี่แหละค่ะที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในประเทศของเราเนี่ยเกิดความยั่งยืนผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเกาะติดการเสวนามาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ววันนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะสรุปรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์หลักๆมาไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะรัฐบาลภายใต้การนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เตรียมพร้อมรับมือกับการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยปรับกลไกการบริหารจัดการให้มีระบบและเอกภาพมากยิ่งขึ้นในลักษณะของ3เสาประกอบด้วยด้านกฎหมายด้านองค์กรรับผิดชอบเรื่องน้ำในระดับชาติและด้านแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมบูรณาการหน่วยงานต่างๆด้านทรัพยากรน้ำถึง38หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้ลักษณะการจัดการในรูปแบบ3เสารัฐบาลได้เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเหมือนกับการทำทีมฟุตบอลที่มีหลายหน่วยงานทำหน้าที่เป็นผู้เล่น
แต่ละหน่วยงานเองก็ถือว่ามีความสามารถที่เฉพาะตัวภายใต้ทีมงานทั้งผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชรวมถึงแผนการเล่นเพื่อให้เกิด All for One มากกว่า One Man Show ซึ่งจะทำให้องค์กรกลางมีเอกภาพมีกฎหมายกลางด้านน้ำรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกลางทำให้ทีมฟุตบอลนั้นมีผู้จัดการที่กำหนดบทบาทได้อย่างเหมาะสมให้ผู้เล่นได้เล่นตามศักยภาพและความถนัดเพื่อเป็นการเสริมให้บรรลุเป้าหมายส่งผลให้ทีมเป็นมืออาชีพผู้เล่นเล่นเป็นระบบส่งเสริมสอดคล้องเกื้อกูลต่อกันนอกจากนี้ยังเปรียบประชาชนในประเทศเป็นเสมือนกองเชียร์ซึ่งการเล่นของทีมจะต้องเจออุปสรรคตลอดทั้งฤดูกาลนั่นก็หมายถึงความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำของแต่ละห้วงเวลาที่จะต้องมีการจัดการในข้อจำกัดรวมถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะจัดการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะว่ามันมีมิติทั้งทางกายภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมนะครับทางวัฒนธรรมทางอะไรแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยเพื่อให้มันเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดและเกิดในภาพรวมที่ดีเนี่ยมันก็ต้องใช้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีภารกิจเฉพาะด้านมาทำงานด้วยกันข้อดีของ38หน่วยงานนะครับคือทุกหน่วยงานมีข้อมูลของตัวเองในเชิงฟังก์ชันในเชิงภารกิจเมื่อมารวมข้อมูลของ38หน่วยงานเข้าด้วยกันก็จะเห็นภาพรวมของประเทศได้ชัดเจนขึ้นมีการใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงานก็เกิดการประหยัดนะครับขณะที่แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจัดการเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและมีแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการออกเป็น6ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคพัฒนาประปาหมู่บ้านประปาโรงเรียนเจาะบ่อบาดาลขยายเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวปรับปรุงระบบประปาเดิมรวมถึงทำให้ท่อน้ำสะอาดปลอดโรค2. การสร้างความมั่นคงของน้ำในภาคการผลิตเพื่อจัดหาต้นทุนน้ำในภาคการผลิตภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอื่นๆ 3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเพื่อลดความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงอัตราการไหลของน้ำ 4. การจัดการคุณภาพน้ำเพื่อให้แหล่งน้ำมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณน้ำเสียได้จากแหล่งต้นกำเนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำ 5. การฟื้นฟูต้นน้ำและพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เกิดป่าต้นน้ำลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและ 6. การบริหารจัดการโดยตั้งเป้าให้มีองค์กรกฎหมายระบบข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผลรวมถึงผลักดันพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำถ้าดูอย่างนี้ก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยก็คือดูทั้งเรื่องของต้นทางนะในการแก้ไขปัญหาการบูรณาการในการจัดการน้ำในครั้งนี้เนี่ยต้นทางกลางทางจนมาถึงปลายทางต้นทางเนี่ยที่เห็นภาพได้ชัดหนึ่งในยุทธศาสตร์ก็คือการดูแลฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรถูกไหมป่าไม้พื้นที่ที่จะต้องดูแลเนี่ยที่เป็นแหล่งต้นน้ำเนี่ยนะต้นทุนของเรามีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ถูกต้องกลางทางคือในระหว่างทางพอน้ำไหลมาเสร็จปุ๊บต้องเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคถูกไหมฮะท่านก็ไปดูเลยน้ำดีเป็นยังไงน้ำเสียเป็นยังไงต้องจัดการบริหารจัดการเป็นยังไงทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมต้องได้ใช้ด้วยความเสมอภาคคือได้ใช้หมดทุกภาคมีการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแล้วจนถึงปลายทางก็คือการใช้น้ำสำหรับพวกเราเนี่ยประชาชนคนทั่วไปเนี่ยใช้น้ำที่ได้คุณภาพเห็นไหมไปดูเรื่องประปาด้วยท่อที่เคยแบบโอ้โหน้ำบาดาลอีกต่างหากท่านก็ให้ความสำคัญเพราะว่าบางพื้นที่ก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันว่าอาจจะไม่เข้าถึงในเรื่องของระบบชลประทานด้วยท่านเองก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของพรบ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญท่านก็เน้นย้ำเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศให้ความสำคัญเรื่องอะไรคนสัตว์สิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละค่ะทางรัฐบาลก็กำลังจะขับเคลื่อนประเด็นต่างๆเหล่านี้นั่นแหละเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการใช้น้ำได้อย่างพอเพียงแล้วก็เพียงพอด้วยแต่ว่าที่เห็นภาพชัดที่สุดเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามนะที่เป็นสื่อสัมภาษณ์สองท่านนะอยู่ท่านหนึ่งนี่อาจารย์อานนท์สนิทวงศ์นักวิทยานี่จำได้เลยการที่ตอนน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยนะอาจารย์จะมาคอยนั่งพูดว่าตอนนี้ทางน้ำไปไหนบ้างถึงไหนแล้วมันจะมาถึงที่กรุงเทพเมื่อไหร่ยังไงใช้ดาวเทียมนะฮะจิสด้าเหรอจิสด้าฮะใช่ฮะอาจารย์เป็นผอ.อยู่จิสด้าเนี่ยใช้ดาวเทียมดูนะครับว่าตอนนี้ภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างน้ำไหลทางไหนอย่างไรใช่ไหมให้กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ไงใช่ไหมปริมาณฝนตกมาเท่าไหร่แล้วจะไปลงในพื้นที่ไหนบ้างถูกต้องก็ต้องมีการคำนวณมีการพยากรณ์กันล่วงหน้าเมื่อกี้อีกหนึ่งสถานที่ฮะสนนกเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ย อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือต่อไปเนี้ยอย่างที่เราเคยเห็นเราทราบกันคือกระทรวงเกษตรกรมทางกรมชลประทานดูแลเรื่องน้ำแต่ว่าเราต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปบริหารจัดการน้ำด้วยจะได้วางแผนอย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกไปถูกต้องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมีการบูรณาการร่วมกันและสิ่งที่เห็นผลได้ชัดที่สุดอย่างพี่น้องเกษตรกรที่พิษณุโลกนะตอนนี้เขาทำนากันเรียบร้อยแล้วเขาทำเหมือนช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนเพราะเขารู้ไงว่าถ้าฝนตกปุ๊บน้ำของเขาจะรับเป็นที่แรกถูกไหมฮะเขาจะต้องรับเป็นที่แรกเลยบางระกำเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะบางระกำโมเดลมี4อำเภอด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่ปลูกข้าว 97% ถ้าถูกน้ำท่วมเป็นไงเสียหายแล้วก็หลายต่อหลายครั้งก็เสียหายมีปีที่แล้วที่เป็นแบบอย่างบางระกำโมเดลที่พี่น้องชาวนาที่พิษณุโลกแถวพิจิตรแถวนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากการเหลื่อมเวลาจากการบูรณาการของภาครัฐและความร่วมมือของภาคประชาชนก็คือภาคเกษตรกรเองที่บอกว่าอ่ะเขาแนะนำว่าเหลือเวลานะเพราะเดี๋ยวจะได้จัดสรรน้ำได้นะจะได้ปล่อยน้ำมาก่อนไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศต่อไปแล้วฮะค่ะคือเรียกง่ายๆว่าเป็นการจัดทำปฏิทินเรื่องของการเพาะปลูกนั่นเองซึ่งในขณะนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็นำมาใช้ด้วยวันนี้เรามีรายงานพิเศษ